มาดูเรื่องชวนสยองที่เกริ่นกันไว้นะครับคุณผู้ชมตอนนี้ภารกิจในการกำจัดปลาหมอคางดำบอกเลยว่ายังคงล้มเหลวนะเพราะว่าไม่มีจุดไหนเลยที่บอกว่ากำจัดน้องได้สำเร็จนะครับในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่พบการระบาดของปลาหมอคางดำนะครับโดยเฉพาะจุดที่เป็นคลองหัวหินเอามีชาวประมงลองไปทอดแหหว่านดูหว่านปลื้มไปได้แต่ปลาหมอคางดำแทบจะไม่ได้ปลาชนิดอื่นเลยแต่ทำเอาใต้กงคนนึงเนี่ยถึงขั้นขนลุกสู้เลยคือปกติเวลาจับปลาหมอคางดำถ้าเป็นตัวพ่ออ้าปากไปจะเจอไข่สีเหลืองๆเต็มปากหมดเลยแต่ว่าครั้งนี้ดันอ้าปากไปตอนช่วงวันท้ายๆของการอมไข่มันฟักออกมาเป็นตัวหมดแล้วแล้วพออ้าปากปุ๊บโอ้โหลูกปลาหมอคางดำคุณผู้ชมมันบรูออกมาจากปากพ่อดูจากประมาณสายตาไม่น่าจะต่ำกว่า2ถึง300ตัวครับดูครับดูอย่างนี้จะสูญพันธุ์ได้ไงครับนี่ครับตัวเล็กมากมายแบบนี้นะครับดูครับตายนะครับประมงต้องเข้าแล้ววันนี้ประมงต้องเข้ามาดูแลครับนี่ครับตัวเล็กทั้งนั้นเลยครับลูกนะครับถ้าหลุดไปอยู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้ตายนะครับนี่ครับอันนี้มาทอดเช็คกันเฉยๆนะครับนี่ครับลำคลองทั่วไปนะครับมากมายอย่าอนุรักษ์กันเลยนะครับพวกนี้นี่ครับดูครับลูกมันไม่ไหวครับโอ้ลูกมันตัวเล็กๆเยอะแยะหมดเลยจริงรู้เรื่องครับรู้เรื่องโหเห็นตอนบีบแล้วคือพ่อปลาคายออกมาแล้วพี่บอลเชื่อบ้านเลยเดี๋ยวถ้าฝนตกนะมันก็ช้าอีลูกปลาไปหมดลงน้ำอันนี้พร้อมจะคายแล้วพี่กิ๊กถ้าเกิดไม่จับขึ้นมานี่คือพ่อปลาคายลูกปลาออกไปเนี่ยเป็นร้อยร้อยตัวนะครับเจ้าของคลิปก็คือไต๋ขวัญเป็นชาวประมงครับคุณผู้ชมคือถ่ายคลิปตอนตัวเองเนี่ยไปหว่านแหอยู่ในพื้นที่ลำคลองพื้นที่เขาตะเกียบของอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับจะไปดูว่าปลาในคลองตอนเนี้ยถ้าเกิดหว่านแหไปจะเจอปลาพื้นถิ่นบ้างไหมปรากฏว่าโอ้โหได้แต่ปลาหมอคางดำยึดพื้นที่หมดแล้วเป็นตามคาดการเลยนะครับคุณผู้ชมเคยเล่าไปว่าก่อนหน้านี้ปลาหมอคางดำเวลาแม่วางไข่พ่อจะเสียสละตัวเองอมไข่เอาไว้แล้วที่ผ่านมาจับปลาหมออ้าปากก็จะเจอไข่สีเหลืองๆเนี่ยอัดแน่นเต็มไปหมดเลยแต่ว่าครั้งนี้ชวนสยองมากกว่าเพราะว่าในปากพ่อปลากลายเป็นลูกปลาที่ฟักออกจากไข่เรียบร้อยนะครับความยาวประมาณ2เซนติเมตรยิ่งบีบปากปลาตัวพ่อก็ยิ่งมีลูกปลาปรูออกมาเป็น10 10ตัวเป็นร้อยๆตัวคาดว่าน่าจะมีประมาณ300ตัวในปากพ่อปลานะครับซึ่งเขาจะอมเอาไว้แบบนี้ประมาณ22วันโดยจะอดข้าวอดน้ำเพราะว่าเราสงสัยแค่ว่าเอ๊ะมันอยู่ยังไงมันอมไข่ปลาอยู่แบบนั้นมันกินอะไรไม่ได้หรอกกินไม่ได้ก็ไม่กินไม่กินเสียสละไง22วันแล้วเนี่ยไต๋ขวัญไปหว่านแหช่วงวันท้ายๆพอดีคือฟักออกมาเป็นตัวแต่ยังอยู่ในปากยังอยู่ในปากพ่อพร้อมออกจะไปเผชิญโลกกว้างนะครับไต๋ขวัญเจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่าดูสิในปากพ่อมันยังเยอะขนาดนี้แล้วถ้าหลุดไปตามธรรมชาติเนี่ยปลาพื้นถิ่นน่าจะไม่รอดนะครับเพราะว่าลูกๆปลาพวกนี้มันก็ต้องหาอาหารกินเยอะขนาดนี้แล้วเมื่อไหร่จะสูญพันธุ์ก็ชาวเน็ตเข้าไปถามทันทีดูคลิปแล้วเหมือนกับจะตะโกนให้รัฐบาลฟังอะว่าตกลงจะสูญพันธุ์กี่โมงคือกินก็แล้วจำกัดพื้นที่ก็แล้วส่งตัวนาคส่งปลากระพงไปจัดการก็แล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าไม่สามารถที่จะกำจัดได้อีกจุดหนึ่งคือบางขุนเทียนบางขุนเทียนเนี่ยไปจับปลาหมอคางดำมาได้แล้วเอามาเขย่าเขย่าเขย่าโอ้โหดูฮะเยอะแยะยั่วเยี้ยขนาดนี้เอาที่ไหนมาศูนย์พันกี่โมงเป็นไปไม่ได้เลยตอนนี้มืดแปดด้านเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยแค่จับพ่อแล้วก็เคาะเคาะเคาะออกมาปรากฏอมลูกไว้เยอะขนาดนี้สยองยิ่งไปกว่านั้นไอ้ข้อมูลที่พี่กิ๊งเล่าๆไปเนี่ยที่บอกว่าลำไส้ของมันเนี่ยจะยาวได้กี่เท่ากี่เท่านะลืมไปเลยนะเพราะว่ายาวกว่านั้นนี่ไงร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังเคนซากุอยู่แถวอารีกรุงเทพนี่แหละเชี่ยวชาญเรื่องปลาดิบมากอ้าวเอาคางดำตัวนี้มาแล่ให้ดูหน่อยนะครับเจอเรื่องชวนอึ้งคือปลาหมอคางดำตัวแม่เลยนะหุ่นเขาเนี่ยแทบจะไม่มีไขมันในท้องเลยผ่าท้องดูเจอแต่ไข่ปลาที่พร้อมสืบพันธุ์มากถึง 80% นะฮะนี่โอ้โห
คือในฐานะคนที่ชอบกินไข่ปลากินได้ป่ะเออแกงส้มกินได้พี่กิ๊งเขาก็เป็นปลาสายพันธุ์ที่เรากินได้ตามปกติเนื้อมันเหมือนกันไม่ได้มีแบบไม่ค่อยมีไขมันเอาเข้าจริงปริมาณเนื้อของเขาเนี่ยเหลือแค่ 28% ของน้ำหนักตัวนะครับที่เหลืออีก 72% อาจจะต้องตัดทิ้งทั้งหมดเลยนี่คือเหตุผลที่คนไม่ค่อยนิยมกินปลาหมอคางดำกันคุณผู้ชม1คือเนื้อน้อยไขมันน้อยไม่คุ้มกินเพราะว่าส่วนใหญ่ต้องตัดทิ้งไงแล้วทีนี้ในท้องเนี่ยยังเจออะไรรู้ไหมเจอขี้เลนเจอตะไคร่สันนิษฐานว่าอะไรแปลว่าอะไรมันก็กินมันกินหมดเลยแปลว่าอะไรคือแปลว่ามันกินทุกอย่างไม่พอแปลว่าไอ้จุดที่มันอยู่เนี่ยมันกินปลาอื่นจนหมดแล้วไงต้องไปกินขี้เลนแทนว่ากันเรื่องของปลาหมอคางดำที่ร้านอาหารญี่ปุ่นแถวอารีกรุงเทพเนี่ยคุณผู้ชมเอาน้องมาแล่ดูนะครับที่มีข่าวออกไปก่อนหน้านี้ว่าลำไส้ของหมอคางดำเนี่ยยาวกว่าลำตัวประมาณ 4-5 เท่าวันนี้เชฟเขาแร่ออกมาให้ดูกันจะเลยว่าจริงๆแล้วมันยาวกว่าตัวเนี่ยถึง9เท่าด้วยกันฮะถามว่าตัวนี้ความยาวประมาณเท่าไหร่แม่ปลาหมอคางดำตัวนี้20เซนโดยประมาณคุณผู้ชมก็หย่อน1ฟุตไป10เซนนะครับแต่ว่าพอเอาไส้น้องออกมากลางดูแล้วขึงให้ยาวนะเกิน150เมตรฮะโต๊ะเชฟไส้มันเนี่ยสูงกว่าพี่กิ๊งอีกเหรอ150เซนเนี่ยนะเออแล้วเชฟของร้านบอกว่าเออ150เซนพี่ต้นขออภัย150เซนติเมตรแล้วตัวเชฟบอกว่าความจริงเนี่ยมันยาวได้ถึง180เซนเลยนะแล้วตัวแม่เท่าไหร่20เซนโอ้โหนี่เกือบ10เท่าอ่ะไส้สูงกว่าพี่ต้นน่ะใช่คุณด้วยเหรอแล้วถามว่าไส้มันยาวขนาดนี้แปลว่าอะไรมันกินเก่งแล้วมันจะหิวบ่อยฮะมันหิวบ่อยเพราะนั้นมันกินหมดกินแหลกไม่สนว่าเป็นอะไรแล้วตอนนี้อย่างตัวเนี้ยในพื้นที่ที่มันอยู่เนี่ยคงจะไม่มีปลาเล็กปลาน้อยให้กินถึงขั้นมันต้องไปอมขี้เลนอมตะไคร่แล้วกินแหลกโอ้แดกดะขนาดแท้ของแท้จริงอ้าววันก่อนเนี่ยบอกแค่3เท่าไม่ใช่เหรอแค่3เท่าเราก็ตกใจแล้วแต่ว่าเชฟยืดให้ดู9เท่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่ายิ่งมันตัวยาวไส้มันจะตัวใหญ่ขึ้นยาวขึ้นก็คูณ9เข้าไปอีกสำหรับขนาดลำตัวกินไม่มีวันอิ่มฮะ9เท่าอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ